ผมไม่ได้เป็นคนจองครับคือเขาเป็นคนว่าผมไม่ได้เป็นคนจองเขาเป็นคนเลือกหรือว่าอยากตามใจเขาหรือเปล่าให้เขาเลือกผมมีจุดเด่นเรื่องการตามใจนะใช่ใช่อะไรนะครับตามใจแฟนเก่งยังไม่ถึงสถานะนั้นครับผมนี่จะพยายามตบให้ผมแบบหลงกลนะไม่หลงเลยครับผมผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้อะไรมากมายเท่าไหร่หรอกคือผมก็ใช้ชีวิตของผมไปครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าต่างคนตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายไปในทางของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็อันนี้ก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแล้วอะไรเงี้ยวาเลนไทน์มันหวานแค่ไหนอะไรนะครับวาเลนไทน์มันหวานแค่ไหนปกติปกติเราไม่ปกติเราไปกินข้าวกันเฉยๆใช่ปกติครับผมครับไม่กันไม่ถามประการแรงบันดาลใจในการทำดอกไม้มันคืออะไรต่อเลโก้คือจริงๆแล้วโอบอยากจะบอกนะว่าเรามีความแบบตั้งใจอยากจะทำให้อยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่าเวลาเราทำอะไรให้ใครเนี่ยเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแล้วคนรักเขาแบบแอพพิเชียตกับมันอะไรโอ้ดีใจกับเขาแล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยเขาเดาออกว่ามันจะคืออะไรไม่รู้ผมไปโป๊ะตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราแอบโทรไปนัดเขาว่าจะไปวาเลนไทน์ตอนไหนก็ตอนที่เขาตอบว่าไม่ว่างเขาจะมีความแบบว่าแกล้งทำเป็นพูดเล่นว่าไม่ว่างไม่ว่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจองร้านจองเขาไว้แล้วผมไม่ได้เป็นคนจองครับคือเขาเป็นคนว่าผมไม่ได้เป็นคนจองเขาเป็นคนเลือกใช่คือเราก็ให้สิทธิ์เขาในการเลือกใช่เพราะว่าเราแบบไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีแบบว่าเป็นเซียนเรื่องด้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมมีจุดเด่นเรื่องการตามใจนะใช่ใช่อะไรนะครับยังไม่ถึงสถานะนั้นครับผมนี่จะพยายามตบให้ผมแบบหลงกลนะไม่หลงเลยนะครับผมทำไมเราไม่ถ่ายรูปคู่หรือว่านั่งฝั่งตรงข้ามกันรูปคู่ไม่ได้หรอมันคู่ไม่ได้ไงคือเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยววันนึงเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้หรอกว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่คำถามที่พี่เจมาถามว่าเป็นแฟนกันก็พี่ยังถามไม่ได้หรอก็ถามได้แต่ก็ยังตอบเหมือนเดิมไงตอบว่าก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรใช่เราได้ดูสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์เหมือนที่เราดูเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมเราก็ดูบ้างเราศึกษางานบ้างเราศึกษางานอยู่เสมอเป็นยังไงบ้างพอดูแล้วรู้สึกยังไงเขาเปิดใช่ใช่เห็นแล้วม้วนตลกตลกม้วนตลกไปตลกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ดูแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงว่าเขาเขินมากเวลาพูดถึงเราก็ปกตินะเพราะเวลาเขาอยู่กับผมเขาหัวเราะอะไรเป็นอย่างนี้ปกติครับแค่เราเป็นคนบอกเขาเองว่าชอบผู้หญิงตลกใช่ตลกไงผมเป็นคนตลกด้วยตลกเหรอผมก็ตลกด้วยแล้วเขาตลกไหมเห็นในภาพที่สัมภาษณ์ตลกไหมตลกเหมือนกันไม่เกินเบอร์ไปใช่ไหมไม่เกินเบอร์นะตลกแอบยิ้มหรือเปล่าเวลาดูคลิปเปล่าไม่ได้แอบยิ้มถ้าสมมติว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมีรักยิ้มนิดนึงถือว่านับไหมนับหมดถือว่าเขายิ้มแล้วก็โอเคแล้วยิ้มเราก็โอเคเราเป็นคนที่ชอบเห็นคนยิ้มอยู่แล้วเราเป็นคนเห็นชอบเห็นคนมีความสุขอยากของฝากที่ซื้อจากญี่ปุ่นมาเราครับซื้ออะไรมาก็อย่างที่บอกไงว่ามีของฝากแล้วก็มีฝากซื้อฝากซื้อนี่เก็บเงินไหมหรือว่าฝากซื้อปัจจุบันยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บแต่ว่าใกล้ถึงวันรอบตัดบัตรเครดิตแล้วก็อาจจะต้องมีเก็บบ้างเพราะมูลค่าเยอะนิดนึงครับเอาหรอมีหลายอย่างมีหลายอย่างคือเขาจะมีทริคเขาจะมีกลยุทธ์ในการฝากอะไรเงี้ยครับผมฝากใจอันนี้ต้องไปถามคือถ้าสมมติว่ามีกลยุทธ์ในการฝากหนึ่งเขาก็จะบอกว่าอู้อันนี้อ่ะถ้าแวะผ่านไปฝากดูหน่อยละกันพอเราไปถึงพุ่งเราไปเลยพุ่งพุ่งรอเล่นรอเล่นคือเราเดินผ่านจริงจริงจริงมันมีเวลาใจกันเยอะไหมด้วยความที่เราบินบ่อยแล้วเขาก็จริงจริงผมไม่ได้บินบ่อยนะจริงๆอ่ะผมไม่ได้บินบ่อยคือผมอ่ะก็มีโอกาสที่แบบว่าได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี้ใช่ไหมแล้วก็เราวางไว้ตั้งนานแล้วช่วงที่เราแบบโสดแบบสนิทเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไปกับเพื่อนไปกับพี่กับน้องกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนมาวันนี้เนี่ยก็คือเขาทำงานเยอะเขามีถ่ายละครช่วงนี้ก็ยุ่งเรื่องงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีโอกาสเจอกันบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมตารางก็หมดเลยก็ครับจริงๆเราอยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะเพราะว่าเขาก็ชอบเที่ยวก็ถ้ามีโอกาสครับผมถ้ามีโอกาสว่างงานตรงกันก็มีโอกาสแบบไปพักผ่อนไปหาอินสปิเรชั่นใหม่ๆครับผมโอ้ดีใจมากมันมีแผนนะต้องตั้งใจเลยครับมันก็มี
แต่เดี๋ยวก็ได้เห็นแน่ๆก็เป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีโอ้พี่แสดงหลายคนเชียร์คู่เราโอ้ยก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกๆแรงเชียร์นะเพราะว่าวันนึงผมไม่คิดว่าจะมีคนเชียร์ถึงขนาดนี้แล้วก็จะเดินมาจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆเองก็ตามหรือว่าคนรอบตัวที่แบบคอยดันหลังโอบหรือว่าทำอะไรทุกอย่างให้ได้เจอกันหรือให้มีโอกาสได้คุยกันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องอดีตทำไมอ่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโอบเห็นรูปแหละแต่ผมไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ครับผมคือโอบก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะคือส่วนตัวโอบInstagram โอบอ่ะโอยังไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แต่จริงๆแล้วโอรู้สึกว่าถ้าใครมีความรักเนี่ยก็แสดงความดีกับเขาทุกคนครับผมแล้วโอรู้สึกยังไงหลายคนจับตามองย้อนกลับไปตอนที่เราพบกับเขาเขารู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนในข่าวเขาบอกแฟนเก่าคือหน้าทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใหม่ใหม่หน้าทุกคนจริงๆแล้วโอบว่าโอก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้อะไรมากมายเท่าไหร่หรอกคือโอก็ใช้ชีวิตของผมไปครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าต่างคนตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายไปในทางของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็อันนี้ก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแล้วอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นครับหมายถึงว่าไม่เคยเห็นก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันครับผมใช่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับใช่ครับผมครับเมื่อกี้เรื่องมันผ่านไปแล้วเราก็เลยไม่อยากไปโฟกัสหรือว่าอะไรใช่ผมไม่ได้อยากโฟกัสอะไรเลยคือตอนนี้ก็โอบผมอยากที่โอบบอกครับผมโอบมีชีวิตที่โอบแฮปปี้มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วโอบก็เดินหน้ามาเต็มที่ของโอบแล้วมีงานเพลงมีงานละครให้รองรับแล้วก็มีผลงานมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือโอบรู้สึกว่าโอบไม่ได้อยากกลับไปมองเรื่องอะไรข้างหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตามนั้นครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ